เข้าสู่ช่วง DIY ครับกับ Try It ครับและวันนี้นะฮะผมจะมาประดิษฐ์สิ่งของสิ่งหนึ่งครับที่เรียกได้ว่าเอาใจครับสำหรับใครก็ตามครับที่ชื่นชอบสิ่งของแนว DIY ที่สามารถเอามาตกแต่งห้องของเราได้และสิ่งนี้ครับเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับห้องน้ำหรือว่าห้องไหนก็ตามนะฮะที่อาจจะเกิดคราบนะครับสกปรกเราอาจจะต้องใช้ทิชชู่แน่นอนครับแกนทิชชู่นะฮะหรือว่าที่ใส่ทิชชู่หรือที่แขวนทิชชู่นั้นมีขายตามร้านค้าทั่วไปวันนี้ผมจะมาเอาใจคนที่ชื่นชอบสิ่งของ DIY เรียกว่านะครับของสิ่งนี้ที่เกิดว่าคุณทำไปแล้วจะมีเพียงชิ้นเดียวในโลกมาเริ่มกันเลยครับกับที่แขวนทิชชู่แบบ DIY ครับอุปกรณ์ที่คุณผู้ชมจะต้องมีครับอย่างแรกเลยนั่นก็คือเส้นลวดครับไปเลือกความหนาที่ร้านตัวเองแล้วก็นี่ครับครีมครับครีมหนีบนะฮะครีมตัดลวดครับมีแค่นี้เองครับ3อย่างนี้ครับอย่างแรกครับขั้นตอนแรกคุณเอาเจ้านี่มาก่อนครับดัดเลยฮะขั้นตอนแรกครับดัดเป็นเหมือนไม้แขวนเสื้อครับเอาไว้สำหรับแขวนนะฮะตามราวต่างๆนะครับครีมช่วยก็จะง่ายขึ้นนะฮะเป็นงี้แล้วนะครับคราวนี้เราก็มาดัดไงฮะหักมันลงมาแล้วทำให้เป็นตัวอยู่เพิ่มหน่อยดีกว่านะครับดัดมาเป็นอย่างนี้ฮะอย่างนี้แล้วนะครับเราก็วัดครับก็จะเป็นอย่างนี้อ่ะใส่คอมาเลยมันจะเป็นอย่างนี้ฮะแล้วกะไว้ครับความยาวครึ่งๆนะฮะเอาให้เต็มตรงนี้แล้วก็ดัดมันลงมาประมาณนี้อ่ะแล้วก็ดัดมาอย่างนี้เสร็จแล้วครับแล้วก็ทำให้เหมือนอันบนอีกทีนึงดัดมาอย่างนี้ครับแล้วเราก็มาดัดนะฮะดัดให้มันตรงครับตรงกับพื้นนะฮะลงขึ้นมาแล้วครับคราวนี้ก็ใช้ครีมตัดลวดครับมาตัดลวดออกครับเรากันระยะฮะเพื่อที่จะมาพันตรงคอตรงนี้นะครับแล้วเราก็ตัดไปเลยประมาณตัดเลยฮะโอเคตัดไปเลยครับหน้าตาโคตรดูพิการเป็นอย่างนี้แล้วปุ๊บนะฮะหนึ่งเกลียวเราก็เอาครีมมาบีบครับหมุนเลยเอาละครับนี่ได้แล้วเรียบร้อยนะฮะเอาล่ะเรามาลองแขวนทิชชู่กันนี่คือทิชชู่ครับปุ๊บเรามาใส่เข้าไปเลยฮะตรงนี้ปั๊บแขวนครับที่แขวนทิชชู่ครับแบบ DIY ครับในสไตล์แบบชายอิดง่ายๆแค่นี้เองนะครับดูไม่ทันครับดูย้อนหลังได้ครับทางเว็บไซต์ของเราครับ rockatv.com นะฮะก็นี่แหละครับมีเพียงชิ้นเดียวในโลกเป็นของคุณ Limited Edition ด้วยอ่ะฝากไว้แล้วกัน
ผมบอกแล้วใช่ไหมฮะว่าวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นไม่ยากเลยถ้าเกิดว่าคุณดู Try It ครับเพียงแค่เรารู้จักนะฮะนำหลักการทางวิทยาศาสตร์นะครับเรื่องของวิทย์ง่ายๆหรือว่าไอเดียความคิดสร้างสรรค์มาลองปรับใช้ประยุกต์ใช้กับปัญหาที่เกิดขึ้นรับรองครับทุกปัญหามีทางออกและวันนี้ครับ Try It ก็หมดเวลาลงแล้วถ้าเกิดว่าใครครับติดตามดูไม่ทันหรืออยากจะดู DIY แบบเจ๋งๆย้อนหลังดูได้ที่นี่เลยครับทาง www.rockatv.com สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ครับกับ Try It ที่นี่ True Vision 54และ70กับ Rock A Entertainment อยู่